นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจอีกทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในหลากหลายโครงการด้านความยั่งยืนระดับโลกและเป็นผู้สนับสนุนข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UN Global Compact เครือมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจรวมไปถึงผู้รับเหมาให้นำหลักการต่างๆไปปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนในระยะยาวร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายย่อยภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบด้วย 1. นโยบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน 3. นโยบายการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 4.นโยบายการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 5. นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 6. นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน 7. นโยบายการจัดการของเสีย 8. นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 9. นโยบายการจัดการคุณภาพอากาศ 10. นโยบายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศรวมถึงการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์ภายหลังการใช้งานที่เหมาะสมและเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและเกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อปกป้องสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพตามกรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือโดยมีแนวทางปฏิบัติ13ข้อดังนี้ 1. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ 2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตการจัดซื้อการบริการการขนส่งการบริหารจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าเสมอ 3. ป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจและตลอดห่วงโซ่คุณค่า 4. สนับสนุนการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจและตลอดห่วงโซ่คุณค่า 5. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงคำนวณผลกระทบที่เป็นตัวเงินจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการบริการพร้อมจัดทำแผนป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆอย่างเหมาะสมทั้งก่อนเริ่มระหว่างและภายหลังการดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบและต่อเนื่อง 6. ดูแลและควบคุมปัจจัยต่างๆที่อาจสร้างปัญหามลภาวะทั้งต่อชุมชนและสังคมรอบข้างตามหลักการเศรษฐกิจสีเขียวในระบบการบริหาร CP สู่ความเป็นเลิศหรือ CP Excellence ของบริษัท 7. ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานและส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนรวมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 8. อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยหลักการ 9Rs คือ 1. Refuse 2. Reduce by Design 3. Reduce 4. Reuse 5. Repair 6. Refurbish 7. Remanufacture 8. Repurpose 9. Recycle 9. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งให้การสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 10. สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนรอบข้างในการช่วยกันรณรงค์
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 11. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ให้แก่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบบังคับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่คู่ค้าพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 13. เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะในรายงานความยั่งยืนหรือเปิดเผยในรูปแบบอื่นทั้งนี้หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัตินี้สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับหากท่านมีข้อสงสัยสามารถขอรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบด้านความยั่งยืนด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือด้านกฎหมายของบริษัทก่อนตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆ